ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการ Talk a l r ร์ตพอดแคสของ Amnesty International ประเทศไทยรายการที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องเล่าเรื่องราวประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อสร้างการรับรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างแรงบันดาลใจเพื่อมาทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คุณกำลังฟัง Talk อะไร p p o d c s t t กับเรานะคะ Amnesty International ประเทศไทยค่ะพบกับดิฉันนิชาพัฒน์อินทรกร่อมหรือว่าน้ำตาลค่ะก่อนที่จะไปฟังว่าวันนี้ท a อ r อะไรจะคุยเรื่องอะไรสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Apple Podcast หรือแม้แต่ Spotify S <S> วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นสิทธิให้มากขึ้นและวันนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวทนายความนักปกป้องสิทธิมนุษยชนค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณลูกว่านะคะคุณลูกว่าเป็นครอบครัวของทนายอนนนนนำพาทนายความนักปกป้องสิทธิมนุษยชนค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกว่าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ชีวิต หลังจากที่ทนายอานน์เข้าไปอยู่ในเรือนจำค่ะ,ะก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่อานท์เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะจริงๆตั้งแต่รู้จักกันก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3ามครั้งที่4ี่แล้วคะ่ะที่ที่เขาอยู่ในเรือนจำนะคะเออก็เหนื่อยเหมือนเดิมแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เคยชินสักครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าเขาจะเข้ากี่ครั้งก็ตาม ทำไมถึงใช้คําว่าไม่เคยชินคะในในมุมของครอบครัวอย่างคุณลูกว่าคะ่ะค่ะก็เออเราเคยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆอะค่ะมันจะทําให้เราชินไปเองใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยมันมันเป็นเอ่อความทุกข์ที่คล้ายๆจะเหมือนเดิมแต่มันมันก็ไม่เคยเหมือนเดิมอะค่ะค่ะแล้วเราก็ไม่เคยจะสามารถชินกับมันได้ด้วยค่ะค่ะ ทออะไร EP นี้นะคะเราจะมาชวนคุณลูกว่าคุยชีวิตครอบครัวหลังจากทนายอานนท์ไม่อยู่หรือว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนาะเพราะว่าเราก็เห็นกันเคลื่อนไหวการโพสต์อะไรใน Facebook เนาะค่ะค่ะทนายอานนท์ในฐานะทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างในมุมมองของคุณลูกว่าค่ะเออพี่อานทน์เป็นคนที่ มีความสนใจอย่างลึกซึ้งกับเรื่องการปกป้องสิทธิของคนอื่นนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้มากๆค่ะคือถ้าเขาคิดว่าเขาจะทำอะไรคือตัดสินใจที่จะทำอะคะ่ะเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะทำสำเร็จอะคะ่ะคือพี่อานนท์หรือว่าทนายอ,อนนท์เนี่ยก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นคือต้องทำให้สำเร็จเ<ช>คยมีเรื่องที่ไม่สำเร็จแล้วเขาทำให้สำเร็จไหม ที่เราเวลาเราอยู่กับเขาอะค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเขาปักธงกับบางสิ่งบางอย่างค่ะเขาต้องทําให้มันจบอ่าแบบผลจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เขาต้องลงมือก่อนนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ที่ลงมือทําตลอดอยู่แล้วทํามากกว่าพูดอะคะ่ะใช่คํานี้ดีมากทํามากกว่าพูดเนาะไม่ใช่แบบพูดแล้วก็ไม่ได้ทำใช่ใช่ค่ะคือบางทีเขาทําไปก่อนด้วย มีหลายอย่างที่เขาอจะไม่ได้พูดเลยก็ได้แต่เขาทําไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วในฐานะพันรยาหรือว่าคนในครอบครัวค่ะมองว่าสิ่งที่ทนายอานนท์ทำค่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดูเหมือนเท่าที่ฟังมาคือทนายอานนท์มีจุดยืนมีสิ่งที่เอ้ยต้องทําให้สําเร็จแล้วก็ทํามากกว่าพูดอะเรามองเขายังไงในเรื่องนี้ค่ะคือคิดว่า ก็เป็นสิ่งที่สมควรที่เขา <c oughs> ควรจะทำหรือว่าสมควรจะเป็นเขาที่ทำอะคะ่ะเพราะว่าเ,เข้าใจว่าตัวเขามีพัฒนาการอย่างลึกซึ้งกับเรื่องนี้อะคะ่ะจากที่เขาเป็นทนายที่ว่าความในศาลเท่านั้นนะคะแล้วมันพัฒนามา,มาสู่การเป็นนักเคลื่อนไหวที่มีคดีเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่ถึงกับอยู่ในเรือนจำ แล้วก็พัฒนามาอีกขั้นหนึ่งสู่ขั้นกว่าก็คือเข้าไปอยู่ในเรือนจำในฐานะนักโทษการเมืองอะค่ะมันมี movement ที่ยาวนานนะคะมันไม่ใช่แค่ปีสองปีนี้ที่เขาคุกคีกับเรื่องนี้แต่มันสิบกว่าปีแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าตัวเขาเองเห็นทุกมุมเห็นทุกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นผ่านการช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วค่ะผ่านการทำงานกับนักโทษการเมืองมาก่อนหน้านั้นแล้วเขารู้ เรียกว่ารู้บั้นปลายชีวิตหรือว่ารู้ผลลัพธ์สุดท้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเขามานานหลายปีแล้วค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหมือนทุกวันนี้ค่ะเขามีการเคยคุยกับครอบครัวหรือว่าคุณลูกว่าไหมคะว่าเขาเขาคิดหรือทำนายอนาคตตัวเองไว้บ้างไหมว่าพัฒนาการที่เริ่มตั้งแต่เป็นทนายความเป็นทนายความเพื่อ นักสิทธิมนุษยชนจนทุกวันนี้ค่ะต้องก้าวเข้าไปอยู่ในรั้วเรือนจำที่ไรอิสระภาพอะเขาเคยพูดเรื่องนี้กับเราไหม,มจริงๆไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องนี้กันมากค่ะเพราะว่าเออเหมือนกับว่าเราเป็นจริงๆเมื่อกี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นเองมากกว่าว่าเ,ออเราเห็นว่ามันจะเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแต่ว่าส่วนมากเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆอยู่แล้วค่ะใช่เขาเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากอ่าถ้าแบบเขาจะไม่ค่อยเตรียมตรงเตรียมตัวอะไรหรอกแบบโอ๊ยไม่ติดหลอกอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราคือพูดเล่นกันมากกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคสถานการณ์มันแย่นะสถานการณ์มันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ประเมินกันอยู่ตลอดค่ะใช่คุณลูกว่ากลัวไหม ช่วงที่เขาเคลื่อนไหวหรือว่าเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือคนขับเคลื่อนสังคมอะไรแบบนี้ค่ะกลัวไหมในฐานะที่เราก็เป็นครอบครัวครอบครัวกลัวไหมและเป็นห่วงทนายอาน,น,นุนไหมเคยเตือนเขาไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะยุยงอย่างเดียวเลยค่ะไม่มี <c oughs> การ <c oughs> ทำปามกันอะไร <c oughs> <c oughs> คือเออเราทำในสิ่งที่ถูกต้องอะคะ่ะ คือพพอร์ตทุกอย่างที่ทำได้ค่ะถ้ามันเป็นเรื่องที่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่ามันถูกค่ะมันก็ควรจะต้องทำถ้าเขาไม่ทำเราก็จะบอกให้เขาทำด้วยอืมก็คืออ่าใช้คำว่ายุยงเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้แบบเราเป็นนักซัพพอร์ตแบบนี้ไหมพพอร์ตให้เขาทำในสิ่งที่ควรทำต้องทำใช่ค่ะ คือนอกจากสิ่งที่เขาอยากทําแล้วสิ่งที่ควรต้องทําคุณก็ต้องทําด้วยค่ะยกตัวอย่างได้ไหมอะไรที่เขา <c oughs> เขาทําอยู่แล้วแล้วเราอยากให้เขาทำํำ <c oughs> แล้วเราไปบอกเขาอะเฮ้ย <h oney> พี่ธนาอน,นทำมันนี้หน่อยอะไรแบบนี <c oughs> ้มีไหมเช่นเช่นสมมติเราไปเจอเรื่องเอ,อลูกความที่แบบเขาเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยเธอโพสต์เรื่องนี้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ ช่วยเขาหน่อยให้ให้คนอื่นรู้ว่ามันมีเรื่องนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเขาเขาทำตามเราตลอดไหมหรือฟังเราไหมเขาทำตลอดเขาคือเหมือนเราเป็นทีมงานกันค่ะประมาณนั้นอ่าค่ะแล้วเวลาอยู่กับครอบครัวค่ะถ้าคุยเรื่องภาระหน้าที่หรือว่าเมสเซจอะไรที่ทนายอานทน์ต้องการสื่อสารให้สังคมอ่ะเขามีแบบคุยกับครอบครัวบ้างไหมคะอะไร จุดยืนอะไรเมสเซจอะไรที่เขาต้องการสื่อสารถึงสังคมเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าการเคลื่อนไหวต่างๆค่ะที่เขาจะย้ำหรือพูดเป็นประจำคือเรื่องการอยากให้คนเท่ากันเท่าเทียมค่ะเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วที่เราคุยกันแล้วก็จริงๆเราคุยกันเหมือนเราไม่ค่อยคุยเรื่องปกติทั่วไปคือคุยแต่เรื่องอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะ คช่แล้วก็แล้ก็สอนลูกด้วยในในทุกครั้งที่มีโอกาสะค่ะเรื่องคนเท่ากันเท่าเทียมที่เวลาเราคุยกันนะคะอยากให้คุณลูกว่าค่ะขยายความอันนี้ให้ฟังหน่อยะคะ่ะว่าแบบความเท่ากันความเท่าเทียมตรงเนี้ยที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าต้องการกระตุกสังคมให้ตระหนักอะคะ่ะมันเป็นเรื่องอะไรบ้างอเอาจริงๆแค่เรื่องง่ายๆเลยค่ะถ้าในบ้านนะคะแบบใครล้างจาน ฉันก็ทากําทงานนอกบ้านเธอก็ทํางานนอกบ้านทําไมเธอไม่ล้างจานอันนี้คือที่คุยกับธนาณตใช่เราเถียงกันประมาณหนึ่งวันสองวันสามวันหรือเป็นอาทิตย์ก็ได้เรื่องนี้คือเถียงไปจนกว่าเราจะได้ข้อยุติว่าอะไรคือเหตุผลอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะคือทําไมเราถึงไม่เท่ากันทําไมเราทํางานนอกบ้านเท่ากันได้เราหาเงินนอกบ้านเท่ากันเราเลี้ยงลูกเท่ากันทําไมฉันต้องล้างจานอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย เออมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาทั่วไปในชีวิตเราก็เถียงกันค่ะในทุกเรื่องแสดงว่า,าคนเท่ากันเท่าเทียมตรงเนี้ยค่ะคุณลูกว่ารวมถึงทนายอนนท์ก็มองว่ามันอาจจะต้องเริ่มจากในใ<ช>ครอบครัรวก่อนค,คือมันไม่บางทีไม่ใช่เรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยด้วยซ้าคือแค่เรื่องในบ้านเรื่องความเป็นเฟมินิสต์เรื่องความห้ามแซล ห้ามพูดอะไรลามกใส่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่เราเถียงกันตลอดใช่ก็เหมือนกับปรับจูนความคิดกันนะคะเรื่องนี้ <S <S อันน,น,นี้กลัวไหมคะคุณลูกว่ากับจุดยืนของทนายอานนท์นะคะที่ทําเพื่อเรียกร้องสิทธิในเสรีภาพไม่ว่าจะเรื่องต่างๆรวมถึงทุกวันเนี้ยที่ทนายอานอนท์ต้องไ้สรารัภาพอะค่ะ <S <S ไม่กลัวคะ่ะคือ ไม่เคยรู้สึกกลัวเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเราแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่มีความกล้าหาญค่ะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยผู้คนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราในทุกๆท,ทางในทุกๆแง่เพราะฉะนั้นมันเลยรู้สึกว่าครอบครัวเราม,มันไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูกเลยค่ะตอนนี้มันมันคือทุกคนที่เราเดินผ่านทุกคนที่อยู่ในร้านอาหารทุกคนที่อยู่ริมถนน ทุกคนที่เข้ามาทักเราแล้วก็ให้กําลังใจอะค่ะคือเราเชื่อว่ามันมีคนที่คิดแบบเราเยอะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาค่ะแต่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆท,ทางที่เขาทําได้ค่ะในทุกๆโอกาสที่เขาทําได้เพราะฉะนั้นเราเลยไม่รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่มันน่ากลัวค่ะแล้วตัวเขาเองก็น่าจะคิดแบบเราเหมือนกันค่ะจากที่ฟังคือครอบครัว คือเป็นครอบครัวใหญ่ที่ที่นอกจากพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวที่เป็นเชื้อสายแต่ว่าก็จะมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนที่ให้กําลังใจรายล้อมเลยทําให้เราไม่กลัวกับจุดยืนหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทําต่ออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเหมือนเราได้รับการสปอร์ตดีมากๆค่ะจากมวลชนจากเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะใช่ก็เลยไม่ไม่รู้สึกกังวลหรือกลัวอะไรค่ะ สิ่งที่ได้รับการซัพพอร์ตเล่าให้ฟังได้ไหมคะอะไรที่มันเป็นการซัพพอร์ตที่ดีต่อใจของทนายอานนท์รวมถึงครอบครัวแล้วก็จุดยืนของทนายอานนท์นะคะจริงๆก็มีตัวอย่างเยอะค่ะเช่นเราไปกินข้าวแล้วก็มีคนเดินมาบอกว่ามื้อนี้จะจ่ายเงินให้มันไม่ใช่ครั้งเดียวอะค่ะแบบตลอดหลายปีที่ผ่านมาถ้าเราไปกินข้าวนอกบ้านนะคะเราจะเจอคนแบบ ที่อยู่ๆก็เดินมาบอกเราอย่างเงี้ยบ่อยมากแล้วก็อย่างอย่างตอนถ้าเขาติดคุกทานานเพื่อนเพื่อนเขาอะที่เป็นทนายจะรวมเงินกันทุกเดือนแล้วก็โอนให้เราเหมือนบอกว่ามาทดแทนสิ่งที่อนนท์หาไม่ได้ในตอนนี้งานที่เขาไม่ได้ทําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างมีคนที่สปอร์ตแบบช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจเยอะค่ะในหลายๆวิธีมีคนส่ง ขนมมาให้ส่งผลไม้มาให้ใครมีสวนผลไม้ก็ส่งผลไม้มาให้คือได้รับอะไรอย่างนี้ตลอดเลยค่ะคือเหมือนเป็นกําลังใจที่ส่งมาจากหลายๆทางไม่ใช่แค่คนในแวดวงสิทธิมนุษยชนแต่คนทั่วไปทั่วไปใช่ค่ะเขามีคนเคยส่งหนังสือเลี้ยงลูกมาให้แบบเป็นสิบเล่มเลยค่ะอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะมันในทุกมิติเลยค่ะค่ะแล้วก่อนที่ทนายอานนนนะคะจะถูกดําเนินคดี ชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงแล้วคุณลูกว่าทํางานหรือว่าเป็นคุณแม่ฟูลไทม์หรือยังไงคะค่ะเราเราก็ทํางานทํางานนอกบ้านทั้งคู่อะคะ่ะแล้วก็เอาจริงๆแทบจะจําไม่ได้แล้วค่ะว่าชีวิตก่อนหน้านั้นเป็นยังไง <c ười> คือมันไม่นานเท่าไหร่เองนะคะแบบก่อนหกสามใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องเรามันเกิดขึ้นเยอะมากจนเราแบบเราลืมไปเลยอะว่าชีวิตปกติๆเป็นยังไงเออ มันอย่างช่วงหกสามหกสี 3, ่นี่แทบจะเอ,อ่อแทบจะต้องอยู่กับคนหลายๆคนคือไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวแค่นั้นเลยค่ะมีมีคนมาตามหรืออะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็เพื่อนเราเองก็เป็นห่วงเพื่อนเราก็มาตามเราด้วยอยู่กันเป็นแบบเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อมีความเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะออจากที่ฟังมาคะ่ะ น้ำตาเนาะรวมถึงคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยอะคะ่ะว่าคำว่าลืมไปเลยว่าชีวิตปกติเป็นยังไงแสดงว่าชีวิตที่เคลื่อนไหวเรื่องต่างๆจุดยืนต่างๆคือมันไม่ได้แบบปกติเหมือนคนทั่วไปอย่างเงี้ยหรอคะก็ด้วยคืออ,อถ้าเขาไปรับลูกที่โรงเรียนเนี่ยคนจะรู้ว่าคนนี้เป็นลูกของอ,อนอนน เด็กคนนี้อะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าในผู้ปกครองในโรงเรียนนั้นครูในโรงเรียนนั้นเขาโอเคไหมกับอน,นุนเพราะเราคือคือในชีวิตสาธารณะทั่วไปค่ะเราไม่เคยเจอเลยคนที่เข้ามาเดินมาด่าเงี้ยไม่เคยเจอเลยแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคะมันมันมีความคิดเห็นที่หลากหลายอ่าซึ่งเราจริงๆเราก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรืออะไรคะ่ะแต่ว่ามันก็แค่เป็นความกังวลเฉยๆว่าเออถ้าถ้าเขามาด่าอนุนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเขาไปด่าลูกล่ะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็มีความกังวลอยู่บ้างอืม,อ,มอะไรเล็กๆน้อยๆที่เออถ้ามีเรื่องลูกมาเกี่ยวข้องก็จะถ้าในชีวิตปกติ ในชีวิตประจำวันไม่มีแต่ว่าแสดงว่าในโซเชียลมีเดียในออนไลน์โลกดิจิทัลค่อนข้างอ่อนไหวเหรอคะเรื่องนี้โอ้มันคิดว่ามันเป็นเรื่องรุนแรงนะคะการแสดงความคิดเห็นแบบไม่ต้องรับผิดชอบอะคะอ่ะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้รูปของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาคอมเมนต์แบบเกลียดชังสร้างความเกลียดชังบางทีแค่ลูกที่เป็นเด็กทารกก็มีคอมเมนต์มาด่า อย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเนาะบางทีเราเราแชร์สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความน่ารักเป็นความสดใสอะแล้วเขาเขาจะชอบโพ์รูปลูกมากคือเขาก็รักเนาะแล้วเขาก็อยากจะแสดงความรักให้คนอื่นได้รู้อะไรเงี้ยลูกฉันน่ารักนะอะไรเงี้ยอ่ะแต่มันก็มีคนมาคอมเมนต์ใต้รูปลูกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะใช้คํานี้ได้ไหมคะว่า เป็นห่วงลูกคือคอมเมนต์ที่แรงๆหรือว่าคอมเมนต์ที่มันอาจจะส่งผลกระทบในอนาคตเนาะตรงเนี้ยเราเป็นห่วงลูกแต่ว่ากับกับเรากับคุณลูกว่าธนนนท์อาจจะรับมือกับมันได้ใช่ค่ะก็แล้วก็ลูกอ่านหนังสือออกด้วยค่ะเขาอ่านหนังสือออกเร็วมากตั้งแต่อนุบาลเขาอ่านออกได้แล้วก็เลยอ่านป้ายประท้วงประจําก็เลยเออก็อาจจะต้องระวังนิดนึงค่ะเรื่องนี้ โอเคแล้วชีวิตหลังจากที่ทนายอ,อนนท์นะคะเข้าไปอยู่ในเรือนจําเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกว่าตอนนี้ใช้ชีวิตยังไงคุณลูกว่ากับครอบครัวน้องๆองนะ,ค,ะค่ะค่ะก็เหนื่อยมากอยู่ค่ะถอน,นใจเลยใช่ค่ะคืออ่ะโอเคการได้รับการตอ่ะทางการเงินหรืออะไรก็ตามนะคะจากเพื่อนๆหรือใครก็ตามมัน มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งคือเราพบเลยว่าถึงแม้เราจะมีเงินอาสมมติไม่มีการสปอร์ตเราก็ยังอยู่ได้เราเป็นคนที่ทำงานอะอ่าแต่โอเครายได้หายไปหนึ่งแหละหายไปเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะขนาดไหนคะอา<อ>แบบ้ม40 60อะหายไปประมาณ60%หรือ70%เลยประมาณนั้นนะคะก็เยเยอะเกินครึ่งอะคะอ่ะอาแต่โอเคมีเพื่อนมีอะไรช่วยเหลือกันใช่ไหมคะ อ่ะแล้วเราก็ทำของขายด้วยในช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ยังถือว่าเราอยู่ได้แหละแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องที่แบบอ่ะคนมันอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะเป็นคู่คิดเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆอ่ะแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกคราวนี้พอมันไม่มีคนคนเนี้ยแค่ไปห้างอะ่ะแล้วต้องเดินถือของ ลูกสองคนคนนึงก็ซนมากอีกคนก็เดินได้แหละตอนนี้คือแค่ไปห้างก็น้ําตาจะไหลแบบว่าวันนี้มันช่างหนักเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันมันเหนื่อยใช่มันเหนื่อยมันแบบอะไรวะแค่เดินห้างชั่วโมงเดียวก็ไม่ไหวแล้วอ่ะแบกลูกสิบกิโลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วอีกคนก็กําลังซนเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วของอีกก็เลยแบบ เป็นป้าแบบแบกรถเข็นอยู่ทุกวันที่ไปห้างหรือบางทีเลือกที่จะไม่ไปเลยคือไม่ไปห้างมานานมากแล้วเหนื่อยเกินที่จะออกจากบ้านอะแสดงว่าเมื่อก่อนเวลาไปห้างหรืออ,ออกไปไหนจะมีท่านอน <ภา S 1> ไปด้วยตลอดใช่ใช่เขาก็ต้องเป็นคนอุ้มลูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินสวยๆได้ตอนนี้มันไม่ได้ไงมันทุกอย่างแบบคือเราหมดเลยอะไรเงี้ยอ่าก็คือเป็นแค่เรื่องง่ายๆค่ะเรื่องชีวิตประจําวันซึ่ง เออมันไม่เหมือนเดิมแน่ๆคืออยากไปกินข้าวร้านอาหารอะจะไปยังไงอะสามคนเคยไปกินนี่หมูย่างเกาหลีนี่ก็จะเอามือไปแปะกระทะอย่างเดียวเลยน้องๆใช่แบบตัวเล็กอะค่ะเขายังไม่รู้เรื่องเนาะเขาก็แบบทุกอย่างอะเราก็กินไม่มีความสุขอะเอางนี้ไม่ไม่อิ่มไม่กินแบบโอเคยี่สิบนาทีขอหอกัออบบ้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> เห็นไหมคือถึงเรามีเงินไปกินอะแล้วก็กินไม่ได้เออหรือไปกิน ทุกทุกชีวิตนะคะต้องพึ่งพาคนอื่นเยอะมากๆจริงๆเพื่อร่วมงานนี่คือแทบจะช่วยกันเลี้ยงลูกให้เพราะว่าโอ้เราทําคนเดียวไม่ได้ะคะ่ะเป็นสิ่งที่ทําคนเดียวไม่ได้ถึงมีอาน,นนทะ์นะเพื่อร่วมงานก็ยังช่วยเลี้ยงคือมีอานอนท์ก็ยังเหนื่อยแต่นี่คือไม่มีอานอนท์ก็ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยอืมค่ะแล้วพ่อจะบอกได้ไหมคะว่าเออตอนนี้ชีวิตน้องๆเป็นยังไงบ้างเวลาเราไปทํางานคุณลูกว่าไปทํางานแล้วทนายอานอนท์ก็ไม่ได้แบบ ตอนนั้นตอนนี้นก็คือไม่ได้อยู่เคียงข้างเรานะตรงน,นี้น,น้องๆอ,อ,อยู่กันยังไงเวลาคุณลูกว่าทํางานนะคะก็มีตายายมาช่วยบ้างค่ะแล้วก็ถ้าเกิดตอนที่ตายายไม่อยู่ก็เพื่อนที่ออฟฟิศค่ะช่วยเหลืออย่างดีมากทุกคนเป็นพ่อแม่ทุนหัวจริงๆคือช่วยทุกอย่างจริงๆค่ะใช่ก็คือช่วยเลี้ยงช่วยเลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าคนในออฟฟิศ หลายเยอะค่ะมีเยอะแล้วก็ทุกคนก็ผัดมือกันคนละชั่วโมงอย่างนี้เลยตอนที่ตัวเล็กนะคะแบบตอนนั้นทุกคนยังอุ้มได้ทุกคนก็จะมาอุ้มมาเอาเด็กมาบําบัดตัวเองเออแบบเหมือนเหมือนครอบครัวใหญ่มาเขาก็จะชินเขาค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเพื่อนๆในในออฟฟิศเนี้ยค่ะอันนี้อาจจะเป็นคําถามที่ตอบได้หรือไม่ตอบก็ได้ระหว่างที่ทนายอานนท์ไม่อยู่อะคะ่ะน้องๆ มีถามถึงคุณพ่อบ้างไหมหรือว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างอย่างน้องคนโตอ,อย่างเนี้ยเนาะน่าจะผูกพันใช่ค่ะคือลูกคนโตเนี่ยตอนอนุน์เข้าเรือนจำที่น,น,นานๆครั้งแรกเขาน่าจะแค่สี่ขวบปออนุบาลสองอ่ะคือสี่ห้าขวบประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาเขาชอบวาดภาพมากเขาเป็นเด็กที่ชอบวาดภาพแล้วเขา ภาพที่เขาวาดอะทุกรูปพ่อใส่ชุดนักโทษหมดแล้วหัวเกลียนอ่าบางทีใส่คุณแจมือด้วยมันเป็นภาพจําของเขาอ่ะต่อพ่อเออที่เป็นอย่างนั้นแล้วมันสะท้อนออกมาผ่านผ่านภาพวาดอ่าเวลาวาดรูปครอบครัวแล้วแบบชุดนักโทษหัวเกลียนอะเออวาดรูปครอบครัวสามคนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนสามคนเนาะแล้วเออเขาจะมีความแบบเขากลัวพ่อหาย ตอนตอนที่อานอนท์ได้รับการประกันตัวออกมาประมาณเกือบสองปีเนาะเขาก็จะถามทุกครั้งถ้าอานอนท์ยังไม่กลับบ้านอะสมมติไปประชุมหรือไปอะไรอะคะ่ะแบบไม่ใช่เวลาที่เลิกงานแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วพ่อยังไม่กลับหรือพ่อกลับดึกเขาก็จะพ่อไปไหนอะไรเงี้ยพ่อยังไม่กลับอีกหรอคือเขากลัวพ่อหายอะเรารู้เลยว่าเขาเขามีความกังวลว่า พ่อเขาจะหายไปอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่เขารู้นะคะว่าพ่ออยู่ในเรือนจําคือเราสอนลูกแบบไม่มีความโลกสวยใดๆเลยแบบก็พาไปให้เห็นไปศาลอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันนี้น้องก็รู้ว่าคุณพ่อคุณ<า>ทนายอานนท์อยู่ในเรือนจําใช่รับเราพาไปศาลตลอดค่ะตั้งแต่เด็กๆแบบเขาวิ่งเล่นในศาลเงี้ยอืม ถามได้ไหมคะคือจากที่เล่ามาคือน้องวาดรูปคุณพ่อธนาโนนนะคะในชุด,ชดนักโทษตรงเนี้ยค่ะแสดงว่าน้องเห็นบ่อยหรือว่ามันเป็นภาพจําที่น้องคิดว่าเดี๋ยวพ่อก็ต้องเข้าไปอีกแล้วเพราะว่าพ่อออกมาช่วยคนเรื่องสิทธิมนุษยชนพ่อออกมาเคลื่อนไหวอันนี้คือแบบมันเป็นภาพจําน้องแบบนั้นเลยเหรอคะคุณลูกว่าคือเขาเห็นนานมากะคะ่ะตอนนั้นมันมีปีที่เขาติดนานๆก็คือสองรอบอะ สิบเดือนจากสิบสองเดือนอะคือปีหนึ่งมีสิบสองเดือนแล้วเขาอยู่ในหกสิบเดือนอะรวมกันมันเลยเขาออกมาแค่แปบบ๊แบ,บสองเดือนแล้วเขาก็ติดใหม่อีกอย่างเงี้ยค่ะมันเลยมันเป็นภาพจําทั้งปีนั้นของของลูกอะว่าเออพ่ออยู่ในสภาพนี้ตลอดแล้วเขาจะรู้สึกไม่โอเคกับศาลกับราชทันเนี่ยที่คุมตัวมาเขาไม่โอเคเลยเขาจะบอกว่าเออแบบหนูไม่ชอบพวกนี้เลยเพราะว่าเขาไม่พ่อกับบานเออแบบถ,ถ้าพ่อมากับพวกนี้เนี่ย พ่อก็ต้องกลับกับเขาทุกวันนี้เขายังพูดถึงคุณพ่อไหมคะมีแบบบนค,คิดถึงหรือแบบเวลาคิดถึง,ถงเขาทำยังไงอะค่ะน้องๆคือเขาก็พูดถึงอะคะ่ะวาดรูปวาดรูปถึงด้วยพูดถึงคือทุกครั้งที่ถ้าเราไปกินข้าวนอกบ้านเขาจะพูดตลอดว่าแบบเสียดายพ่อไม่มาเสียดายพ่อไม่ได้กินอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขานึกถึงตลอดแล้วสิ่งที่ทนายอนนท์เป็นห่วงที่สุดอะคะ่ะ หลังถูกดำเนินคดีคำพูดสุดท้ายก่อนจากกันนะคะเป็นยังไงคะที่เอาสิ่งที่เขาห่วงก่อนค่ะก็เขาก็คงห่วงลูกล่ะค่ะเพราะว่าโอ้โหอย่างอย่างครั้งก่อนก็ลูกจริงๆก็ยังไม่โตมากนอะก็อนุบาลอะคือเขาเข้าไปตอนลูกเปิดเทอมวันแรกอนุบาลสามแล้ออกมาอีกทีลูกเรียนจบอนุบาลสามอะคือหนึ่งช่วงชั้นที่เขาหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอมีคนนี้ยิ่งเป็นทาโลกด้วยแบบเขาเข้าไปตอนลูกแค่อายุประมาณเก้าเดือนอเองค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ลูกขวบครึ่งแล้วคือเกือบแปดเดือนแล้วอะค่ะตอนเนี้ยอ่าก็เขาเป็นห่วงมากว่าเราจะอยู่ได้ไหมเรามีเงินใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะถามตลอดเราก็บอกว่าเออฉันจัดการชีวิตฉันได้ฉันจะจัดการตัวเอง เออแบบพึ่งพาตัวเองได้อะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงประมาณนี้ค่ะมีคําพูดที่เขาพูดย้ำๆซ้ำๆกับเราบ่อยไหมคะว่าแบบก่อนที่จะจากกันหรือทุกวันนี้เวลาเราไปเยี่ยมมีคําพูดจากทนายอานนท์ที่ออกมาถึง<อ>คุณลูกว่าเขาแบ<ล>บัวอย่าเพึ่งไปมีแฟนใหม่นะอย่าพิ่งไปมีแฟนใหม่นะอะไรเงี้ยแบบแซวแซว เออแต่คือเขาเป็นห่วงแะค่ะเขาก็ถามถึงลูกส่วนใหญ่กลัวลูกจําไม่ได้อ่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกไม่ยิ้มให้ถ้าลูกไม่เดินมาหาในใจแป้วแหละเออมาถึงตัวเล็กนะคะเพราะเขาเขาไปตอนที่ลูกเล็กมากค่ะความทรงจําอะไรมันยังไม่ค่อยมีเลยอะไรเงี้ยแต่เราพยายามพาไปศาลทุกครั้งที่เขาออกศาลอ่าแล้วเขาค่อนข้างมาศาลบ่อยเขาเป็นทนายด้วยก็เลย ทุกครั้งที่เขาออกสาลก็จะพาไปก็ยังได้เจอกันอยู่ลูกยังยิ้มให้อยู่ยังไม่ลืมอันนี้คือทั้งน้องคนโตละคนเล็กหรือคนเล็กเราจะเป็นห่วงคนเล็กที่อาจจะจําคุณพ่อไม่ได้คือส่วนมากจะได้พาคนเล็กไปบ่อยๆเพราะว่าคนโตจะเปิดปิดเทอมเออคือถ้าเขาเปิดเทอมอยู่ก็จะไม่ได้ไม่ไดเดาไปค่ะอ่ากระบวนการและขั้นตอนที่เราต้องดาเนิน การเพื่อต่อสู้คดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณลูกว่ากับทนายอนุนนะคะอือคือตอนนี้คดีหนึ่งหนึ่งสองน่าจะเหลืออีกสักสิบคดีได้ที่ยังอยู่ในการพิจารณาค่ะคือที่ตัดสินไปเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งกับที่โดนฟอ้องอ่าเพราะฉะนั้นคดีหนึงใช้เวลาสามปีถ้าสู้ถึงดีกามันก็จะบวกบวกบวก เวลาไปเรื่อยๆอะค่ะจนกว่าไม่รู้สิอาจจะขึ้นศาลสักสิบปีเป็นอย่างน้อยเออน่าจะนะดูว่าการต่อสู้น่าจะยาวนานยังมีความหวังไหมว่าแบบเออจะได้ออกมาเดินห้างกาันได้กินข้าวได้ช่วยอุ้มลูกฉันจะได้เดินสวยๆอย่างเงี้ยค่ะกับในทางคดีไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ค่ะ แล้วก็ไม่อยากหวังด้วยค่ะรู้สึกว่าเออไม่รู้สิเราเราเห็นกันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราเห็นขั้นตอนการสู้คดีอย่างละเอียดเราเห็นสารไม่ออกพยานหลักฐานให้เราสู้คดีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะไปสู้ยังไงในเมื่อมันไม่ได้รับการซัพพอร์ตก็เลย ไม่ไม่ได้หวังเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าความหวังในเชิงสังคมว่าสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงอะเราไปฝากความหวังไว้แบบนั้นมากกว่าค่ะกับทางคดีส่วนตัวเราไม่คิดว่าเราจะชนะหรอกอาจจะติดคุกไปสิบยี่สิบปีเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในในเชิงสังคมอะคือเมื่อสังคมเห็นอโนนแล้วสังคมเห็นความน่าสิ้นหวังของกระบวนการยุติธรรมอะเออแล้วก็ คิดว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วอะค่ะอันนั้นต่างหากที่มันน่าจะหวังคุณลูกว่ากำลังสื่อสารว่าความหวังส่วนตัวอาจจะไม่มีแต่ความหวังจากสิ่งที่คุณอานนท์คุณลูกว่ารวมถึงครอบครัวทุกคนที่ต่อสูได้จะเป็นความหวังที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้ค่ะแล้วมันมันไม่เคยมันไม่เคยน่าสิ้นหวังเลยค่ะการต่อสู้ของทุกคนมันไม่เคยน่าสิ้นหวังมันไม่เคยรู้สึกว่า นี่มันแพ้แล้วหรือว่าใกล้จะแพ้เลยค่ะคือการที่อนน์ติดคุกมันเป็นแค่กระบวนการที่นําไปสู่การเติบโตของสังคมที่มากยิ่งขึ้นนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะใช้คําว่าสิ้นหวังในกระบวนการยุติธรรมได้ไหมที่ทนายอนน์เข้าเข้าไปอยู่ในเรือนจํอ่ะใช่ค่ะถ้าทนายสิทธิ์ต้องติดคุกอ่ะแล้วใครจะไม่ติดได้บ้างหรออะไรเงี้ยคืออนน์ช่วยคดีหนึ่งหนึ่งสองมั้งแต่ปีห้าสามอ่ะ เขาเห็นทุกอย่างอยู่แล้วค่ะเห็นความอายุติธรรมเห็นกระบวนการที่เจำเลยถูกกระทําซึ่ง mm. เทียบกับปีห้าสามปีนี้ก็ดีกว่าเดิมมากแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ดีค่ะคือเรายังสู้กันต่อไปอะค่ะแล้วเขาก็คงไม่เลิกสู้แน่นอนนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนคือเขาอยู่ในเรือนจําเขาก็สู้ค่ะเขาเขียนจดหมายเขาสื่อสารเขาก็มีความพยายามแล้วก็เขาก็ยังเป็นทนายอยู่ด้วยอืม ธนาอน,นอนอยู่ในเรือนจำก็ยังต่อสู้เขียนจดหมายสื่อสารออกมาค่ะตอนนี้จดหมายเป็นยังไงบ้างที่เขาเขียนถึงอ,ออกมาเล่าให้ฟังได้ไหมคะเพื่อแบบคนฟังในท้ออะไรของเราอะค่ะอยากรู้ว่าตอนนี้ธนาอน,นอนเขียนจดหมายมาว่ายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคือในใน facebook อนนนนำพาเขาก็จะโพสต์อยู่นะคะว่าออวันนี้มีจดหมายจากอนนนมาอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะ เขียนมาแต่อาจจะไม่ทุกวันเพราะว่าถ้าช่วงที่เขามาศาลบ่อยๆมันจะไม่มีเวลาที่จะเขียนอ่าแต่ว่าเขาก็เออยังมีจดหมายฉบับหนึ่งอะคะ่ะอ่านได้เลยไหมคะได้ค่ะค่ะอันนี้เขาเขียนออกมาเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคือเป็นวันที่เขาถูกตัดสินคดีล่าสุดค่ะมันมีท่อนหนึ่งที่เขาเขียนว่า วันนี้พ่อไปฟังคำพิพากษาคดีม .112 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้โทษทันจากการพูดความจริงมาอีกสองปีรวม3คดีตอนนี้ก็เกิน10ปีเป็นที่เรียบร้อยเหลือที่ยังไม่ได้ตัดสินอีก10บกว่าคดีไม่ว่าจะตัดสินอย่างไรโทษออกมามันก็เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นการติดคุกของพ่อคือการรับโทษแต่ไม่ใช่การรับผิด การพูดความจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะในประเทศประชาธิปไตยไม่มีทางเป็นความผิดไปได้ประมาณนี้ค่ะซึ่งจริงๆเป็นแมสเซจที่เขาพยายามย้ำอยู่ตลอดว่าเขารับโทษอยู่แต่เขาไม่รับผิดแล้วก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมาทั้งหมดการปลาใส่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ผิดคือต่อให้ได้รับโทษยาวนานแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาจะทำจุดยืนของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะอยู่หลัง เรือนจําอยู่ในเรือนจําที่ไรอิสระภาพค่ะคือมันเหมือนกับว่าเหมือนเราสู้อะไรไม่ได้อะถ้าอยากให้เรารับโทษเราก็รับแต่ว่าถ้าอยากให้เรารับผิดมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นความหวังในตัวคดีอาจจะไม่แต่ความหวังในภาพใหญ่สังคมยังมีเนาะ,ะตอนนี้คุณลูกว่าในฐานะครอบครัวของทนายอานนท์นะคะต้องการสื่อสารอะไรถึงสังคมไหมคะ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าการเรียกร้องในกระบวนการยุติธรรมหรือแง่บทกฎหมายต่างๆที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยอะค่ะอย่าเพิกเฉยอะค่ะคือเรารู้สึกว่าการเพิกเฉยมันน่ากลัวมากอะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องคือสิทธิมนุษยชนทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองก็เหมือนกันนะคะคือการที่เราได้ยินเสียงร้องของคนข้างห้องแล้วเราทําเป็นไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ย ไม่แจ้งตำรวจแบบปล่อยให้เขาโดนซ้อมปล่อยให้เขาโดนฆ่าอย่างเงี้ยคือความเพิกเฉยอะค่ะมันน่ากลัวกว่ากว่าความเกลียดชังอีกอะเกลียดกันเลยแล้วแสดงออกมายังดีสักกว่าแบบทำเฉยๆฉไม่สนใจอะคือการเพิกเฉยมันเหมือนแบบจะเรียกว่ายังไงดีนะคือมันลอยตัวเหนือทุกอย่างอะคะ่ะคือถ้าคุณลอยตัวเหนือทุกอย่างแต่คุณรอรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่อะ่ะเออมันแบบมันน่าละอายอะคะ่ะคือคุณ ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างให้สังคมได้ค่ะแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะอ่ะ,อะก่อนก่อนจบกันไปขอคำถามสุดท้ายค่ะการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าจุดยืนที่เราอยากเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้นอันนี้คุณลูกว่ากับทนายอานนท์นะคะมองไปถึงน้องๆสองคนที่กำลังเติบโตด้วยใช่ค่ะคือเราอยากให้สังคม,มเป็นยังไงใ,ใน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 โลกของลูก ที่ลูกของเราก็กำลังจะต้องเติบโตคืออยากให้คนมีเสรีภาพอะค่ะในการคิดในการแสดงความเห็นนะคะคืะคอจริงๆพอเรามีลูกเราจะเห็นชัดมากอย่างโรงเรียนอะสิ่งที่โรงเรียนสอนลูกเราหรือว่ากฎระเบียบที่เขาเอามาใส่บนตัวเด็กอย่างเงี้ยค่ะมันคือลูกเราก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีจินตนาการมากพอเข้าโรงเรียนปุ๊บ เขาเป็นเด็กขี้กลัวขึ้นมาทันทีเลยก่อนหน้านี้เขาไม่กลัวอะไรเลยแต่พอเข้าโรงเรียนนะกลัวตำรวจกลัวผีกลัวกลัวอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้อะคุณครูก็จะแบบสอนแบบเดี๋ยวถ้าทําอย่างนี้นะเดี๋ยวตำรวจจะจับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือฟังฟังลูกพูดแล้วก็ฮะแม่ไม่เคยสอนหนูอย่างนี้เลยนะแม่บอกว่าพ่อเป็นทนายแล้วเพื่อนพ่อก็เป็นทนายถ้าหนูเจอตำรวจนะ <laughs> หนูหนูต้องสู้นะ กฎหมายพื้นฐานหนูต้องรู้นะว่าหนูมีสิทธิ์อะไรบ้างถ้าเจอตำรวจเราสอนกันแบบนั้นนะคะไม่ได้สอนว่าถ้าคุณทำอะไรผิดแล้วคุณจะโดนตำรวจจับอย่างเดียวตำรวจไม่มีสิทธ์จับคุณคนะ่ะถ้าถ้าคุณรู้กฎหมายอะ่ะแสดงว่าตอนนี้เรามองว่าสังคมรอบข้างถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเด็กๆไม่ว่าจะเป็นอ่าน้องๆสองคนนี้เนาะลูกของคุณลูกว่าและคุณธนาอานนท์รวมถึงคนอื่นๆก็อาจจะต้องเจอ ปัญหาแบบนี้ใช่คือคือเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถลอยตัวอยู่เหนือปัญหาถ้าเราเห็นมันแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่สามารถทําเฉยๆกับมันได้ด้วยถ้าเราดีอยู่ครอบครัวเดียวเก่งอยู่ครอบครัวเดียวอย่างเงี้ยรวยอยู่ครอบครัวเดียวสมมตินะแต่สิ่งแ่าล้อมรอบข้างมันยังไม่ดีอะสุดท้ายคุณลูกคุณหลานคุณมันต้องไปเผชิญสิ่งนั้นอยู่ดีอะค่ะ คือเราทำยังไงก็ได้ให้ทั้งสังคมมันไปด้วยกันนะคะความเจริญมันไปด้วยกันเสรษสิทธิเสรีภาพมันไปด้วยกันทั้งหมดอะค่ะอย่างอย่างในเรือนจำที่เราส่งข่าวให้อ่ะคือเราจะส่งให้อนนท์คนเดียวก็ได้คือมีคนอยากจะช่วยเยอะมากอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเออมันมันแบ่งกันได้อ่ะมันเอาเงินทั้งหมดมาหารกันแล้วก็แบ่งให้ทุกคนอะแบบยี่สิบสามสิบคนกินด้วยกันได้อืม การแบ่งปันใช่มันทุกคนชีวิตมันต้องดีไปด้วยกันอะถ้านนชีวิตดีอยู่คนเดียวในเรือนจาอะมันมันไม่ได้อะเขาจะนั่งกินข้าวโดยที่แบบเพื่อนข้างๆเขาแบบไม่มีอะไรจะกินนะไม่มีญาติมาเยี่ยมเงี้ยมันไม่ได้อะเออมันควรจะใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะแบบแบง่งไม่ใช่แบ่งปันแต่สนใจคนอื่นหน่อยเออเขาเคยแบบเวลาเราไปเยี่ยมเขาเคยเล่าไหมคะว่า ชีวิตคนในเรือนจำเป็นยังไงโอ้มีเรื่องเล่าเยอะมากค่ะแต่ว่ามันมันเป็นกฎว่าห้ามเขียนออกมาห้ามเขียนเรื่องในเรือนจำออกมาประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันมีเรื่องเยอะแล้วเขาบอกว่าแบบคนอาจจะเจ็ดสิบปดสิเอร์เซนต์ะที่ไม่มีญาติแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีใครส่งเงินให้ไม่มีใครส่งอาหารให้มันเลยทําให้สภาพข้างในมันแรงแค้นอะอืมแล้ว การได้มาม่าสักห่อการได้นมสักกล่องมันมีความหมายมากอืมก็นั่นแหละค่ะแล้วก็เวลาซื้อเขาก็เขาก็แบ่งให้คนอื่นที่ไม่ใช่นักโทษการเมืองด้วยค่ะคือจนตอนนี้ก็ยังมีอดีตนักโทษในคดีอื่นๆนะคะเยอะแยะไปหมดเลยทักมาแบบขอบคุณมากที่ดูแลเขาตอนที่เขาอยู่ข้างในคือคดีอื่นน่ะได้ประกันไปแล้วค่ะแต่คดีของอนอนท์ยังอยู่ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณลูกว่ามากๆนะคะที่มาเล่าเรื่องราวของทนายอนนนำพารวมถึงจุดยืนต่างๆของคุณลูกว่าและครอบครัวให้เราฟังค่ะค่ะวันนี้ค่ะทอล์กอะไร ของ a อ n e s t y International ประเทศไทยก็จบลงไปกันแล้วค่ะหากใครที่สนใจประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะเราฝากติดตามไปที่เว็บไซต์ YouTube Facebook Instagram และ X ร่รวมถึง TikTok ของ a อ n e s t y International ประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับ EP ีหน้านะคะท a l กอะไรของเราจะมาพูดคุยจะมาทล์กเรื่องอะไรรอติดตามชมกันค่ะ t a l k อะไร o d c a s t